ดีนะครับสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะค่ายคืนบางยีคลิปนี้เป็นชุดอุปกรณ์ต่อพังพรนะชุดอุปกรณ์ต่อพังพรพร้อมเสียงลำโพงนะพร้อมเสียงต่อแล้วก็ตัวลำโพงนะครับของมีเยอะนะของมีเยอะนะผมลูกค้านะวันนี้ก็มีประมาณ10กว่าชุดนะที่ผมลงวันนี้นะฮะนะแล้วก็ตัวลำโพงเสียงนะเป็นชุดนี้เลยนะในลังนี้เลยนะส่วนลังอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นชุดอุปกรณ์ต่อนกอะไรพวกนี้นะเจอจะมีเนี่ยตรงนี้เป็นที่สต็อกเลยนะครับผมที่ร้านนะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวบ่วงพังพรกันเลยนะครับผมนี่เป็นบ่วงพังพรชุดสายสลิงนะชุดสายสลิงต่อด้วยสาย PE พร้อมลังเก็บนะฮะ1เซตจะมี5หลักนะ1เซตจะมี5หลัก30บ่วงนะจะมี5หลัก30บ่วงหลักสเตเลสนะนะนี่เป็นสายสลิงนะคุณลูกค้านี่เป็นสายสลิงนะครับผมนะคุณลูกค้านี่เป็นสายสลิงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาย PE แล้วก็ห่วงท้องเหลืองนะฮะแล้วก็ห่วงท้องเหลืองนะครับผมหลักสเตเลสนี่เลยนะครับของประมาณนี้เลยนะฮะหนังเซตต่อก็จะมีลำโพงเสียงด้วยนะครับผมเซตต่อ 1,400 บาทนะครับผมคุณลูกค้าเซตต่อ 1,400 บาทพร้อมลังเก็บนะพร้อมลังเก็บนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวลำโพงกับเสียงนะครับผมอีกนิดนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งานนะฮะปักลงดินลูกค้าแบบตัวนี้เป็นตัวแบบปักลูกค้าปักลงดินให้ห่างบ่วงกับดินประมาณนิ้วหนึ่งถึง2นิ้วนะนิ้วหนึ่งถึง2นิ้วนะครับผมให้ห่างกับดินนะแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับผมตามแนวของลูกค้าเลยแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะตวงพรมันจะเข้านะถ้าตวงพรอยู่แถวนั้นนะครับผมนะจะเข้ามาตีเสียงนะผมเราก็ล้อมด้วยพวกบ่วงนะดักทางอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเสียงนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมนะเป็นตัวเสียงนี่เป็นตัวลำโพงนะมินิสปีกเกอร์นะครับผมเมกาเบสนะ A2DP นะครับผมสตูดิโอนะครับผมเป็นรุ่นนี้เลยบลูทูธได้เลยนะฮะแล้วก็เมมโมรีนะจะเป็น Kingston นะครับผม CG นะ Class 10นะครับผมนะนี่ฮะตัวเล็กนี้ที่เราใช้นะตัวใหญ่นี้ใช้กับคอมนะครับผมไม่มีอะไรนะครับสำหรับกับลำโพงเราใช้ตัวนี้นะคุณลูกค้าจำไว้เลยนะสำหรับคนที่รับนะก็ตัวเล็กนี้ที่เราใช้กับลำโพงนะครับผมโอเคเราจะใส่เสียงเป็นเสียงพังพรอย่างเดียวนะครับลูกค้าก็จะได้ใช้แบบเต็มที่นะเวลาเสียงที่ลูกค้าเปิดหมดชั่วโมงมันก็จะหมุนเวียนไปนะเป็นเสียงยาวเลยนะครับผมนะมันจะหมุนเวียนของลูกค้าตัวเสียงเดิมนะครับผมนะฮะโอเคสำหรับคนที่อยากได้เสียงเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ทักแชทส่วนตัวนะผมใส่ได้นะครับผมให้ได้นะครับผมไม่มีเพิ่มอะไรนะครับผมแค่ไม่มีเพิ่มราคาอะไรนะสำหรับลูกค้าที่จะเพิ่มเสียงอะไรพวกนี้นะไม่ซีเรียสนะครับผมสำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะผมขอลาตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ